มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี2020ที่ผ่านมาสำหรับ All New Ford Venture Generation ใหม่ทั้งภาพ Spy Shot ภาพจำลองที่มีสื่อในต่างประเทศนำเสนอมาโดยตลอดแต่ในเมืองไทยกลับไร้วี่แววทั้งที่เป็นตลาดรถกระบะขนาด1ตันอันดับ1ของโลกแต่ล่าสุดฟอร์ดมีความเคลื่อนไหวในเมืองไทยแล้วเมื่อมีผู้พบเห็นและถ่ายภาพของรถกระบะที่คาดว่าเป็น Ford Ranger โฉมใหม่และโฉมปัจจุบันที่มีการขับทดสอบร่วมกันด้วยป้ายทะเบียน QC ที่คาดว่าจะเป็นเจเนเรชันปัจจุบันในขณะที่ป้ายทะเบียน TC จะเป็น All New Ranger โฉมใหม่หลังจากนี้เราได้จะได้ทราบความเคลื่อนไหวของ Ranger โฉมใหม่ถี่ขึ้นจากทั้งต่างประเทศและเมืองไทยเองพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ